อันนี้ต้มไข่อยู่นี่ก็สมัยเด็กๆเนี่ยเวลาต้มเนี่ยผมก็ถามแม่ทุกทีแม่แล้วเราจะดูยังไงว่ากะทิมันแตกมันหรือยังวันนี้ผมก็ยังดูไม่เป็นพี่เย็นกะทิแตกมันเราดูยังไงว่ามันแตกมันหรือยังช่วยบอกฉันหน่อยเถอะดูเราจะดูยังไงมันแตกมันหรือยังเนี่ยยังไม่แตกดูยังไงว่ามันแตกอ่ะเราจะดูยังไงว่ามันแตกเดี๋ยวลองรอบตัวฟังช้อนออกมามันจะเป็นมันๆเหรอไม่โลเคี่ยวจนอะไรจนติดเกือบติดหม้อน่ะจนเดือดแล้วมันจะมันไหมล่ะมันจะมีมันลอยออกมาไหมนี่ไม่มีมันลอยออกมาอย่างนั้นแล้วการเคี่ยวกะทิเนี่ยมันต้องไฟอ่อนไฟแรงยังไงพี่เย็นไฟอ่อนต้องไฟอ่อนพี่เย็นนี่เป็นผมจะให้พี่เย็นมาช่วยดูเรื่องอาหารหลายอย่างนะครับในช่องของผมนะครับเดี๋ยวก็ตั้งแต่วันนี้ไปคงจะเห็นหน้าพี่เย็นเยอะอาหารที่ผมทำไม่เป็นต้องใช้ความมั่นใจสูงพี่เย็นจะเป็นคนจัดการให้ครับซูชิปลาซูชิปลาที่ทำอร่อยที่สุดในจังหวัดเชียงรายก็ว่าได้นะครับสำหรับผมนะครับอะไรพี่ว่าอร่อยไหมแต่ผมยังไม่เคยกินนะครับก็บ้วไปก่อนแล้วเรามันอีกนิดนึงเหรอพี่เย็นมันจะใส่เนาะแล้วพี่ก๊อฟใส่หมดหรือยังหมดแล้วเหรอก็รอแป๊บนึงครับต้มกะทิผักกระเฉดถ้าจะให้เคี่ยวต้องอะไรอะไรต้องถ้าจะให้แตกมันนะต้องรอนานอย่างเงี้ยต้องรอเพราะพี่ก๊อฟใส่กะทิหมดหมดเลยแล้วใส่น้ำไปหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ามันผักกระเฉดเยอะอยากจะกินมันเยอะคือแล้วแต่พี่ก๊อฟจะรอแตกมันแต่น้ำต้องแห้งแล้วนะไม่ต้องเลยแม่ไม่จริงๆแล้วแม่ผมบอกว่าไงรู้เปล่าให้ช้อนออกมาดูแล้วเองก็ดูสิลูกเอ้ยมันก็จะมันตรงหน้านั่นแหละมันจะมีมันลอยนี่พี่เย็นไม่ต้องถึงขนาดเราแค่มันมีมันลอยนี่ยังไม่มันถ้าแตกมันนี่นะจะมีมันลอยอยู่ตรงนี้เอาแบบสูตรแม่ผมว่ากันเลยผมดูก่อนนะมันยังไม่มันนะทียังครับรออีกหน่อยครับรอไปต้องคนนะเดี๋ยวติดรอใหม่รอครับต้องแตกมันจริงครับถึงจะใส่ผักกระเฉดได้นะครับพอเสร็จแล้วผมจะไปต้มกะทิผักไปดำน้ำพริกกะปิต่อทานพริกรอกันนานแน่นอนล้างครกเลยพี่เย็นพี่เกียรติไหนผมยกหนักไม่ไหวเจ็บเข่าเอาเบียร์มาชมกันด้วยเอาเฮียชมกันหน่อยนะหอมสันกลัวเที่ยวตัดใจเดี๋ยวเมาไม้เด็กให้พี่เย็นหน่อยมาชนๆครับที่ตกดินเลยพอดีอ่ะชื้นเอาละขึ้นแก้วเลยเจ้าสะใจเย็นครับสะใจโอ้เจ้าสะใจครับเจ้าสะใจครับใส่เสื้อเจ้าสะใจเอาละเดี๋ยวทำพิธีปิดต่อได้หรือไม่เดี๋ยวดูทีน่าจะได้หรือไม่ขอดูอีกทีนะครับแม่บอกว่าเอ็งก็ช้อนดูที่แล้วมันก็มีมันลอยๆมีไหมพี่เย็นมันไหมเห็นยังมันนะมันมากผมไม่รู้จริงๆใครที่รู้บอกเลยครับว่ากะทิแตกมันมันคืออะไรถึงวันนี้ผมยังไม่รู้เลยเออมันมีรอยของมันในรอยแล้วถ้าเราจะเกือบใช้ได้แล้วล่ะก็รออีกหน่อยเดี๋ยวแม่บอกให้ลองชิมดูครับแต่บางคนก็บอกชิมเนี่ยต้องใส่ช้อนแต่ว่าเขาขี้เกียจนะผมก็ชิมเลยออกเป็นแบบดื้อๆมันเค้กก็แบบเหมือนกับทีมแล้วอันนั้นเป็นหัวกะทิหัวกะทิเหรอเออหัวกะทิแต่มันก็จะเหลือนิดๆแล้วก็มันก็อ่อนหวานเค็มไปหน่อยหม้อค่อยๆผมขออนุญาตครับเค็มไปเคี่ยวจนรู้เดียวว่าพี่เย็นเอาตะปี้มาใส่หน่อยดิเค็มปี๋เลยอะไรตะปี้มาใส่หน่อยพี่เย็นนี่ครับมาใส่พี่เย็นใส่แล้วชิมเลยก็มื้อนี้ครับสามัคคีช่วยกันทำครับเป็นการทำครั้งแรกของผมจริงๆแล้วมีคนด่าผมเยอะว่าทำไมไม่ใส่ทีละน้อยก่อนมันเค็มแล้วมันแก้ไม่ได้ก็อย่างว่าครับผมก็ว่าน้อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่น้อยครับแต่เป็นเรื่องน้อยเท่านั้นเป็นมืออาชีพนะครับอาหารอะไรที่ไม่เคยทำก็ยังรู้ว่าอร่อยหรือเปล่ายังไม่ได้ชิมอร่อยเลยชิมดูไปเลยคือมันจะออกมาเป็นออกหวานๆเค็มๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวใส่ผักเชียร์ลงไปต้มนะตามพริกกะปิแป๊บเดียวครับสูตร15-15เราเซิร์ฟดูครับน้ำพริกกะปิสูตรน้ำพริกกะปิเจอเลยลองชิมดูเลยชิมมันต้องไม่หวานเลยไม่เค็มไม่เค็มเลย
แก้ไหนเยอะไม่เป็นไรครับใส่ผักก็อะไรมันเค็มไปใส่ด้วยอะไรใส่ไม่ใช่มันใส่แม่บอกใส่น้ำตาลกับเกลือแต่ว่าผมใส่เกลือไปเยอะไปพี่บอกขย่อเห็นพี่โรยเลยเปลี่ยนแก้ให้หน่อยดิทำไงดีใส่เดี๋ยวก็ใส่น้ำนิดหน่อยนี่ก็เติมน้ำอีกเติมน้ำนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผักเดี๋ยวก็พอดีพี่เปลี่ยนเคยทำไหมต้มพี่ประเสริฐทำจริงไม่เคยทำแต่มันสีก็ขาวนะมันนี่สีไม่ขาวแล้วนะน้ำตาลต้องใส่น้ำตาลตีน้ำตาลใส่กันนะน่ะมีข้าวอะไรดีกินเนี่ยอภิยินกินคิวเดียวเลยเป็นไงไม่ได้คิวเป็นไงอ่ะเททิ้งครึ่งไหมแล้วใส่น้ำไปอ่ะเททิ้งใส่น้ำเททิ้งครึ่งแล้วใส่น้ำต้มไข่ลงไปหน่อยดีไหมไม่เทหรอกเดี๋ยวใส่น้ำเอาใส่น้ำไปพอแล้วมันจะเยอะไปเอาใส่น้ำเลยอ่ะใส่น้ำนี่หรอดีไหมใส่น้ำใส่น้ำนะรู้แล้วแต่ท่านเย็นเป็นมือชีพไม่มันไข่ล้างแล้วเนาะใส่ไปเลยแค่ไปเดี๋ยวก็เริ่มแตกมันละสบีนะเดี๋ยวก็ใส่ผักเดี๋ยวก็จะปวดโอเคนะพี่เย็นนี่ของไม่อร่อยก็ไม่ปล่อยทานครับต้องกินโตจนอร่อยแนะนำนะครับพี่เย็นนี่ใส่เสื้อเที่ยวสะใจอยู่เป็นนักวอลเลย์ทีมชาตินะครับแห่งประเทศสากลเที่ยวสัจใจครับลูกโทรตามนะครับเจ้ากะปิกะปิสูตร15-15โอ้โหไม่นี่ผมคล่องใจมากเลยเด็ดเด็ดพริก15เม็ดใส่นี่ใส่ไหนพี่ใส่ถ้วยใส่ถ้วยลงไปโอ้โหเนี่ยหายงงเลยว่าทำไมผมทำอาหารที่ปลาหลองอร่อยผมว่าพี่รู้ได้ไงวะว่ามันต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยมันมีพื้นฐานอาหารสุดยอดเลยถ้ามีเทคนิคที่เดียวไปได้ทุกอย่างเนาะอร่อยทุกอย่างจริงจริงต้องมีพื้นฐานอาหารก่อนอย่างพวกเราต้องมีต้องให้นั่งเพิ่มบ่ก็นั่นแหละมีน้ำพริกกะปิแล้วก็พันปลาแล้วก็ต้มกระที่ปักเชษแล้วผัดใบชาฮึใบชาใบชาพม่าเฮียจะเป็นคนผัดสูตรจีนอ๋อจีนอะไรนะเฮียตัวเท้าอ๋อพี่ใส่ไป5แล้วใส่หมด15วายช่วยพี่เย็นก่อนนี่คนเดียวนี่จะเมาตายนะเย็นนี่ก็ได้เท่าไหร่5แล้วจะมาเองคุณใส่พริกไปแล้ว2 6 3ใส่เกลือราดลาดเมียนก็เอาใหม่แล้วเททิ้งไปแล้วเอาใหม่ไหม7เดี๋ยวมันก็กลมกล่อมนะพี่ก็ใกล้ก็ไม่ชิมมากเก้าจะใส่เลยไหมกระชีตั้งแต่เลยผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วพอแม่อร่อยแล้วเริ่มชิ่งแล้วเข็มมันจะมีปะหลับมันห้าที่ไหนหกหกเจ็ดแปดหล่อฮอตก็น่าเออท่านไหนมะนาวมีป่ะเนี่ยเปลี่ยนใส่หมดป่ะไม่มีแล้วห้าสิบถ้าผมไปซื้อมะนาวอีกหน่อยแปดถ้าผมเบ้อเลยซื้อมาเมื่อกี้หมดแล้วไหมนะทั้งหมดคือเพียงถ้าปุ๊บบุรีมันเหี่ยวรับรองว่าอร่อยนะเพื่อการกินชิวานะเราจะใช้ยังพี่ก๊อฟเดี๋ยวใส่ขึ้นมาท่านไปเดี๋ยวมึงตามนะเดี๋ยวเก่งกะปิให้ก่อนไปดูคนไหนนะจะเอาสามคนมาทำอะไรนะเดี๋ยวห่อนะชิมได้ไงน้ำจิ้มก็นี่ครับเริ่มมีมันแตกแล้วใช่เปล่าไม่รู้ลองชิมดูครับใส่น้ำลงไปโอ้ใกล้เคียงครับแต่ไม่อร่อยเค็มเหมือนเดิมผมเสียใจครับผมรู้สึกเสียใจนะครับทำคลิปนี้แต่ว่าผมคงต้องปล่อยออกนิดนึงผมคงจะต้องกลับไปให้แม่ทำให้กินนะใส่ปลากระเฉดไปครับหายากปลากระเฉดนี่ประมาณ3ปีจะมีมาขายทั้งรอบนึงผมเหมามาหมดเลยไม่จริงอ่ะจริงครับที่นี่ไม่มีปลากระเฉดขายครับเชียงของก็เรียบร้อยครับก็ปิดฝาจริงๆพ่อผมบอกว่าเวลาลวกผักต้มผักนี่น้ำน้อยไฟแรงปิดฝาเวลาสั้นแต่นี่ต้มไม่นี่ก็ปิดฝาเท่านี้ก็ดีครับหูอะไรได้ที่มันปิดได้มั้ยครับบางคนถามว่ามันไม่ฝามันไม่พอดีกันทำไมต้องต้มกับกะทิครับมันเป็นสูตรเขาพี่ผมว่ามันความหวานมันเข้าไปในนี่แล้วมันไปกินกับน้ำพริกกะปิมันพอดีอันนี้ตัวนี้ใส่พันปลานะเสียงคำจะเสีย
สายยางหูอะไรพี่100ใช่ไหมเออผมใส่พริกแล้ว15เม็ดและอีก15ผมใส่